สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากๆครับนี่ครับปีใหม่นี้เตรียมมอบขนมปีใหม่จากครัวคุณต่อยได้เลยนะฮะขนมอะไรก็ไม่แฟชั่นเท่าขนมของเราพูดตรงๆขออนุญาตพูดเลยนะฮะนิดนึงผมจะบอกนิดนึงเราตั้งใจทำมากๆอันนี้ที่เราออกแบบครั้งนี้จะแตกต่างจากคราวที่แล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์อย่างคราวนี้กล่องของเราตั้งใจสวยจริงๆเราทำสองขนาดด้วยกันนะฮะขนาดนึงก็คือขนาด4นะครับคือขนาดเล็กขนาดเล็กก็จะมีสี่ชนิดมีอยู่สี่ชนิดในสี่ชนิดที่ว่านี้มีปั้นคลิปนะฮะอบไส้ปลากระพงนะฮะมีกรอบมะม่วงหาวมะนาวโฮแคชิวนัทเรซินคุกกี้แล้วก็บราวนี่อบกรอบส่วน88ประเภท8ขนาดนะฮะเป็นกล่องใหญ่ที่คุณโก้ถือนะครับอันนี้จะมีปั้นคลิปอบไส้ปลากระพงนะครับมีกรอบมะม่วงหาวมะนาวโฮแคชิวนัทเรซินคุกกี้บราวนี่อบกรอบคุกกี้นิ่มไส้สับปะรดกรอบเค็มลูกหยีกวนนะครับแล้วก็สมนัสกรอบครับคือตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ขายราคาแพงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าได้อะไรมันร่ำรวยจากคนนี้แล้วของไม่ใช่ว่าเราทำเองนะของก็ยังเป็นของคนที่เหมาะรายการครัวคุณต่อยและคุณภาพแบบครัวคุณต่อยสูตรเรซิปีของเขาที่เขาทำมากันเป็นต่อลูกต่อหลานต่อย่าต่อยายเอาภาษาผมตรงๆเลยนะฮะช่วยเขานั่นแหละเอางี้ละกันผมพูดตรงๆเลยนะก็เค็มก็เค็มแล้วมันอร่อยๆหมดทุกอย่างที่เอามาออกรายละเอียดถ้าอยากจะทราบเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในหมายว่าอุ๊ยเจ้าไหนอะไรยังไงอร่อยแค่ไหนก็ไปดูได้ที่ Facebook ของครัวคุณต่อยหรือถ้าเกิดอยากจะซื้ออาหารจริงก็เดอะมอลล์ทั้งหมดนะทุกเครื่องเขามีหมดเลยครับขอบคุณมากครับคราวนี้นะครับสำหรับท่านที่เขียนจดหมายปัญหาทางการปัญหาทางการเขากำลังสนใจของอยู่ไม่ไม่เขากำลังสนใจเขาดูสวยจริงนะของเราสวยจริงนะกำลังจัดเป็นแบบว่าเป็นดิสเพลย์เขาไม่เป็นไรวางให้ดีดีขอบใจบอกตั้งแต่ต้นแล้วสวัสดีค่ะครูฟ้าเองค่ะวันนี้ฟ้าสอนเด็กๆเรื่องของการพนันเป็นสิ่งไม่ดีการพนันเป็นอวัยมุขอย่างหนึ่งเป็นอวัยวะเหรอคะอวัยวะหลังจากนั้นฟ้าก็ถามเกี่ยวกับเด็กๆว่าครับน้องๆน้องๆทุกคนถ้านักเรียนทราบว่าเพื่อนของเธอเป็นเจ้ามือรับพนันฟุตบอลเด็กๆจะทำอย่างไรคะโอ้ยต้องจัดการแล้วทุกคนก็แย่งกันตอบแย่งกันจำลองบอกจะรีบแจ้งให้คุณครูทราบครับดีดีดีมากค่ะมานพก็บอกตักเตือนแล้วบอกให้เลิกทำค่ะดีดีฟ้าบอกถูกต้องค่ะแล้วดาก็บอกไม่เข้าไปเหยียบไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยค่ะดีดีดีถูกฟ้าบอกใช่เลยค่ะเธอล่ะปราโมทคนสุดท้ายนั่งยิ้มแข็งเลยอ๋อผมจะขอส่วนลดครับเฮ้ยสามูดไม่ถูกต้องแล้วอย่างนี้ไม่ได้ของไม่ดีอย่าไปยุ่งเพราะว่าเราเด็กๆขนาดนี้แล้วเรายุ่งแล้วโตขึ้นเราจะเป็นเด็กแบบไหนบอลการพนันฟุตบอลนี่บอกได้เลยว่าไม่ดีบอลมีตัวอะไรมั้งตัวบีบอลใบไม้บอลใบไม้นี่บ้าอ้ออ่างอดอยากลอลิงล้มละลายโอ้เพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับของพวกนี้เป็นของไม่ดีของดีดีกว่าเราวันนี้เรามีเรามาอร่อยแถวนี้กันดีกว่ามันอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ที่ถนนสุโขทัยนี้เองแล้วก็คำว่าแถวนี้ที่ว่าเนี่ยแทนที่จะเป็นของแถวนี้เราไปเอาของของเชียงใหม่มาเลยเพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่ถนนสุโขทัยร้านข้าวซอยเชียงใหม่ร้านหาง่ายครับเข้าสุโขทัยซอย5เข้ามาปุ๊บก็ถึงปั๊บร้านจะอยู่ด้านขวามือร้านนี้นะครับเริ่มจากคุณลุงชลอพงพิบูลนะครับเริ่มขายข้าวซอยมาตั้งแต่ปี2519ที่ขายข้าวซอยก็เพราะว่าเคยไปเที่ยวกับเพื่อนที่ลำปางกินข้าวซอยแล้วติดใจก็มาคิดค้นจนได้สูตรเฉพาะตัวแล้วก็ขายดีเรื่อยมาถึงตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ขายมากว่า40ปีแล้วครับที่ร้านนะครับมีหลายอย่างให้เลือกเลยครับทั้งข้าวกระเพราเนื้อน่องลายขนมจีนไหหลำและอาหารตามสั่งหลากหลายเมนูแต่ที่คุณไม่ควรพลาดก็คือข้าวซอยที่ขอบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะตัวจริงๆครับมีให้เลือกทั้งข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่และข้าวซอยกระดูกอ่อนใครชอบแบบไหนก็สั่งได้เลยนะครับเคล็ดลับนะครับวัตถุดิบสดใหม่ทำเองทุกอย่างเครื่องแกงนะครับหอมครบสูตรเส้นหนึบเส้นกรอบเนี่ยจัดมาแบบเต็มรสมือคงเส้นคงวามากินเมื่อไหร่ก็รสเดิมแล้วก็ซอยเชียงใหม่สุโขทัยซอย5นะครับเปิด8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเฮียเฮียข้าวซอยได้เลยได้เลยเฮียเข้าไปลึกไหมครับลึกไหมเข้าไป300เมตรร้านนี้ต้องบอกก่อนนะครับผู้ชมครับร้านข้าวซอยเชียงใหม่สุโขทัยซอย5นะครับเข
ขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะนี่คุณโก้กำลังตักเลย41ปีนี่กระดูกอ่อนได้เลยได้เลยเฮียเฮียว่ากายกายผมก็กระดูกอ่อนเร็วๆสิพ่ออะไรมากระดูกแก่ผมกินไม่ได้แล้วเหลือกินแต่กระดูกอ่อนใจเย็นนะทีไอ้ช้อนอาปายอ่าหรือเอาไปกายเลือกกายมากกายกายอะไรกายอันนี้อร่อยมันต้องใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยข้าวซอยเห็นไหมแล้วก็ต้องใส่เครื่องด้วยคุกกี้ว่าคุกกี้ก็เครื่องมีเครื่องมีเครื่องด้วยกระดูกอ่องนะกระดูกอ่องเฮียเฮียข้าวซอยแล้วออกได้ไหมเฮียออกได้ต้องออกข้างในซอยตันแน่อ๋อซอยตันนะเฮียนะก็อย่าลืมเด็ดขาดเลยนะเขาอยู่สุโขทัยซอย5นะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย3เท่านั้นนะครับเขาขายหลายอย่างแต่ที่ขาดไม่ได้ต้องข้าวซอยนะฮะรสชาติจัดการ40กว่าปีนะกระดูกอ่อนอันนี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันอ่อนจริงครับทุกคนอื้ออย่างเดียวเลยนะครับกินเข้าไปนะเหมือนยุ่งแกงเลยเนาะอร่อยมากหอมมันหอมมันเหมือนอ่ะมันเหมือนอ่ะมันเหมือนอ่ะเข้มข้นมากห้ามพลาดคุณกินเป็นไหมข้าวซอยถามจริงกินเป็นเลยครับแล้วปกติคุณข้าวซอยบ่อยไหมก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยู่ริมถนนใหญ่ผมก็ข้าวซอยเด็ดมากเด็ดมากต้องแบบนี้บ่อยครั้งเปิดตอน8โมงเช้าปิดตอน3โมงเย็นนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับถูกต้องพักตรงนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมันโรเกโดไม่ถ้าเมนูญี่ปุ่นจริงๆแล้วไม่ทานข้าวญี่ปุ่นก็ไม่ใช่นะมันจะมีความละมุนเมื่อคุณเคี้ยวเข้าไปไม่ได้คาวนะครับเพราะว่าของเขาสดมันเป็นอะไรที่อร่อยแตกต่างอร่อยมากครับคุณสองคนไม่คิดจะทำงานเลยเหรอครับฮะอดอยากอดอยากที่ไหนกันนะครับเนี่ยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้